เธอฟังไว้นะวันนี้ทุกคนเขาชมเธอแบบนี้แหละแต่วันที่เธอเป็นสะพ้ายบ้านนี้เมื่อไหร่เธอก็จะมีสภาพเหมือนฉันเป็นขี้ข้าแขมไปโอ้ยคนดีเหรอถ้าเฮียเป็นคนดีจริงไม่ไปนอนกับหมอนวดหรอกหนูจะบอกให้อีแขมทำไมแล้วถ้าเกิดโดนหลอกจริงๆอ่ะมันคงต้องเอากันแค่ทีเดียวแต่เนี่ยมันมีอะไรกันกี่ทีจนทำผู้หญิงเขาท้องเลยอ่ะถามจริงๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าซื่อหรือควายแขมโอ้ยเฮียกูเป็นพี่มึงนะเว้ยอีแขมทำไมอีลูกป่านรกบ้านเนี้ยมีแต่คนใจร้ายฆ่าได้แม้กระทั่งเด็กอีแขมลงไปดังอ่ะมึงอ่ะเงียบเลยนะไม่ให้ช่วยกูบ้างไงอีแคปที่ฉันมาเนี่ยเพราะฉันอยากจะมาดูหน้าคุณลิลลี่ใกล้ๆอะค่ะว่าที่หน้าหนาขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าใช้รองพื้นหนาหรือว่าหน้าด้านกันแน่ทำไมพูดตาแบบนี้คะอยู่ต่อหน้าสังคมทำตัวเป็นคนแต่อยู่ลับหลังทำตัวเป็นหมาลอบกัดอุ๊ยขอโทษทีค่ะคุณลิลลี่มาจากชาติตระกูลที่ดีใช้คำว่าหมาเนี่ยมันคงไม่สุภาพคงต้องใช้คำว่าสุนัขลอบกัดคุณว่าใครเป็นหมาลอบกัดก็สุนัขตัวไหนที่เขียนกระทู้ด่าร้านฉันฉันก็ด่าสุนัขตัวนั้นล่ะเปลี่ยนจากเจ้าของร้านเพชรเป็นผีบ้าแล้วหรอฉันจะบอกให้แกรู้ไว้นะว่าต่อให้แกขนเงินพ่อเงินแม่มามากแค่ไหนแกก็ไม่มีวันได้แหวนวงนี้เพราะแหวนวงนี้มันมีแค่วงเดียววงนี้เนี่ยพี่กุลก็เป็นคนออกแบบให้ฉันจำไว้ด้วยหรอเฮ้ยไม่ได้นะฉันไม่ให้นะฉันไม่ให้นะของของเธอถึงแม้จะอยู่ในมือเธอแต่ถ้าฉันจะเอามันก็ต้องได้แล้วถึงเธอจะส่งคนมาสร้างสถานการณ์แกล้งฉันแค่ไหนมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรทั้งนั้นพี่กัญญาเอ้ยพูดมาตั้งนานขู่มาตั้งนานฉันก็นึกว่าเธอเก่งแต่ที่ไหนได้ไม่กล้าว่ะดีนะเนี่ยฉันไม่ได้เป็นคนทำเพราะถ้าฉันเป็นคนทำเนี่ยฉันคงขำตายละป่านี้เพราะคงนึกว่าเธอน่ะเก่งแต่ที่ไหนได้มันก็แค่อีกกระจอกมึงทำชีวิตกูพังกูบอกว่ามันไม่จริงชีวิตมึงอะทางว่าตัวมึงเองไม่เกี่ยวอะไรกับกูเลยผู้หญิงคนเดียวมึงเสือกจะตัดไม่ได้ก็สมควรแล้วที่มึงโดนหมอนวดหลอกมีอย่างที่ไหนผู้หญิงเดินมาบอกว่าท้องมึงก็เสือกโง่ไม่เช็คแล้วก็เชื่อมันมึงไม่เคยเช็คเลยว่าจริงไม่จริงของของมึงอะอยู่ที่ตัวมึงมึงยังไม่รู้เลยว่ามึงได้ใช้หรือไม่ได้ใช้มึงโง่ตั้งแต่เด็กจนโตไม่มีวัวผสมเลยมึงอะมีแต่ควายล้วนๆแคมเฮียจ๋าเฮียอย่าทำไมอย่าเข็มหยุดเข็มหยุดเข็มออกไปเดี๋ยวนี้คุณเข็มคะไม่เธอไม่ต้องอยู่กับเรื่องนี้ได้ไหมมันทำให้ชีวิตของเฮียเจือชิบหายมันฆ่าเฮียเจือให้ตายทั้งเป็นไม่จริงแกนั่นแหละเป็นคนทำตั้งแต่พี่ชายฉันได้หมอนวดอย่างแกมาเป็นเมียชีวิตพี่ชายฉันก็ชิบหายเพราะแกนั่นแหละเป็นตัวซวยแกมันผู้หญิงชั้นต่ำนอกผู้ชายไม่เลือกอีเข็มทำไมแกหลอกเงินพี่ชายฉันจนหมดตัวแค่นั้นยังไม่พอตอนนี้ยังกลับมายุ่งกับเขาอีกอย่านึกนะว่าฉันไม่รู้ที่พี่ชายฉันเมาแล้วอารวาสถึงฉันเนี่ยก็เพราะว่าแกปั้นเรื่องโกหกพอเถอะนะเข็มพี่ขอร้องพี่กดไปไปแกกลับมาอยู่นี่เลยนะอย่ามาสร้างเรื่องตรงนี้นะไปไม่งั้นฉันจะเล่นตำรวจมาลากคอแกไปนี่เมื่อคืนมันไม่ได้กระทืบเธอมาใช่ไหมเธอถึงออกตัวปกป้องมันซะขนาดนี้เธอจำวันที่เธอโทรหาฉันได้ไหมให้ฉันช่วยเธอเธอจำได้ไหมว่าเธอกลัวมันขนาดไหนฉันถามเธอจริงๆเหอะปรีเธอจะทนอยู่กับผัวและยำแบบนี้ทำไมฮะก็เพื่อลูกไงคะปรีเธอคิดว่าลูกเธอเขาจะมีความสุขเหรอที่มีพ่อขี้เมาแบบนี้เธอเนี่ยรักมันจนโง่เพราะเธอโง่อยู่แล้วแค่นี้ก็คิดไม่ได้พี่ขอโทษพี่ขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะเนี่ยพี่ก็เป็นอยู่อย่างนี้ทำอะไรไม่ได้ก็พูดว่าขอโทษ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 มันช่วยอะไรพี่ไม่ได้หรอกนะพี่ต้องสู้อย่างน้อยอ่ะพี่ก็ต้องสู้เพื่อตัวเองสู้เพื่อตัวเองสู้ให้พี่ได้เลื่อนจากตำแหน่งรองหัวหน้ามาเป็นหัวหน้าบ้างพี่อุตส่าห์ทำงานในกรมส่งออกแทนที่พี่จะช่วยเข็มขยายธุรกิจของเข็มพี่ก็ทำไม่ได้อยู่แบบนี้มากี่ปีแล้วจนลูกอยู่อนุบาลจนตอนนี้อยู่ป.6แล้วพี่ก็ยังอยู่ที่เดิมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะพี่กุลอย่าเดินหนีเข็มแบบนี้นะ
พี่เบื่อเข็มหรอพี่ไม่ได้เบื่อพี่แค่ไม่อยากให้เข็มงุดงิดคนเลวระยำอย่างมันทำไมไม่ตายห่าไปสักทีวะเข็มอย่าพูดอย่างนี้นะถ้าใครได้ยินเข้าตัวเข็มเองนั่นแหละที่จะดูไม่ดีทำไมใครได้ยินก็ช่างมันดินี่มันบ้านของเข็มนี่มันบ้านของเข็มเข็มจะพูดอะไรก็ได้เข็มเกลียดไอ้ราเชนเข็มอยากเห็นชีวิตมันชิบหายเข็มมีอะไรบ้างคนอย่างฉันขาด